มาให้รู้จักฟังดวงออกทำให้ชีวิตความเป็นอยู่และแสงสว่างดีขึ้นค่ะก็แปลว่าได้ทั้งตัวเองถ้าคนชื่อสาครเป็นหญิงสามีก็ได้ด้วยถ้าสามีภรรยาเนี่ยมีลูกกี่คนลูกก็ได้ด้วยก็ได้ทั้งครอบครัวประมาณเนี่ยถ้าหากผมจะเดานะก็เดาไปรูปแบบนี้ผิดก็ขออภัยถ้าถูกก็ยกนิ้วให้กับตัวเองก็จบข่าวแล้วนั่นนะครับทำไมยกนิ้วกับตัวโอ้หนุ่งออกแน่วิเคราะห์ถูกก็แค่นั้น ใช่ไหมไอ้หนุ่งออกนุ่งไข่วันนี้คนละบ้านวิเคราะห์อย่างนี้ถูกได้ไงวะนะก็คิดเอาเองทีนี้นะก็ท่านเป็นผู้รับฟังเองมันจริงไม่จริงท่านก็ต้องรู้ของท่านเองส่วนผมก็ดำน้ำไปไงนะขุ่นๆบ้างใสๆบ้างดำน้ำตามภาษาลุงออกโผล่มาอะไรก็ไม่รู้หรอกมันโผล่ตรงนี้นะสุดสายป่านสุดเส้นเชือกที่ถ้ำหลวงนู่นนะขุนน้ำนางนอนมันโผล่ตรงนั้นแหละว่าไปโน่นคนละเรื่องเลยทีว่าเนี่ยเสียงที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์เปิดเสียงให้น้ำฟังแล้วน้ำนั้นจะใช้ได้ตลอดไปไหมครับหรือว่ามีระยะเวลาในการหมดมันอยู่ที่เจ้าของเสียงไอ้เรื่องของเป็นน้ำเป็นพลังงานเขาพูดมาตั้งนานตั้งหนาแล้วบอกให้ได้ชาวญี่ปุ่นเขาสั่งสอนกันนะเขาบอกว่าพูดกับน้ำดีๆฟังให้ดีนะวิธีทดสอบกันนะเขาเป็นด็อกเตอร์ฟังให้ดีนะเรื่องน้ำ โมเลกุลของน้ำถ้าตักน้ำมา1แก้วเอา1ขัน2ขันขอ2ภาชนะโอเคไหมครับขอ2ภาชนะนะฟังให้ดีนะครับภาชนะที่1พูดกับน้ำดีๆเฮ้ยคุณน้ำเอ้ยคุณน้ำสุดที่รักนะอยู่ด้วยกันนะเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะนะจ๊ะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะจ๊ะว่าแล้วก็เป่าไปบ้างเขย่าไปบ้างนะแต่วัดโมเลกุลของน้ำไว้ก่อนนะมันจะมีกี่แฉกจะมีกี่เหลี่ยมคมไหมก่อนที่จะพูดเพราะน้ำเนี่ยมันเท่ากันภาชนะเหมือนกันน้ำจากแหล่งเดียวกันใส่สองภาชนะโอเคไหมครับภาชนะที่หนึ่งพูดกันดีๆเมื่อวานไปทำบุญมานะนะเอาบ้างนะไอ้น้ำเลยฉันแบ่งให้เธออย่างเงี้ยใช่ไหมทำบุญดีๆนะสัก10นาทีผ่านไปเอาไปวัดอีกทีหนึ่งโมเลกุลของน้ำจะเปลี่ยนแปลงจาก before มันเป็นรูปกลมชนฐานมันเดบมันไม่มีเดบมีคมเข้าใจมั้ยแล้วก็พอเวลาจากพูดกับมันดีๆเรียบร้อยก็มาว่าเหมือนก็เอ้ยมันดีกว่าเดิมไปนี่อุณหภูมิปกติยังไม่พอไอ้คนวิจัยพวกเนี้ยเอาน้ำเข้าไปหน่อยอันนั้นแช่ตู้เย็นทีนึงใช่มั้ยเอาแช่ตู้เย็นนะ เอาน้ำที่ว่านี่แหละครับเอาไปแช่ตู้เย็นด้วยมันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมั้ยใช่มั้ยเขาไปถึงขนาดนั้นเขาเรียกว่าวิจัยนักวิจัยนักวิจารณ์นักวิชาการก็ทำอย่างนั้นนี่พูดถึงน้ำที่พูดกับมันดีๆมันจะปรับตัวเป็นโมเลกุลที่ดีคมชัดก็แปลว่ามีพลังงานถ้าบอกว่าพลังงานบวกเขาใส่คำว่าบวกซะโอเคไหมครับทีนี้มาถึงทางหน้าตัวภาชนะตัวที่สองพูดนะอย่าพูดกับมันดีตายหงตาหายตายกระเทียมเร็วๆแอบจริงๆสวนสัตว์ที่ไหนก็ลาบมันมาไอ้โฮกไอ้เฮ่ไอ้บ้าสารพัดไอ้สารพัดไอ้เมืองกูอย่ามันอยู่ใกล้กันไอ้บอยหนีไปไกลว่าแล้วก็ไปตรวจวัดโมเลกุลที่นี่คนละเรื่องที่นี่เทียบโมเลกุลนะเอ้ยไอ้ขวามือมันเป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวพูดกันมันดีไอ้นี่เป๊ะเลยเลยตัวเป๊ะเลยกว่าเดิมด้วยครับนั่นเขาวิจัยเข้ามาอย่างนี้นั่นคือเรื่องน้ำจริงๆมันคืออะไรทีเนี่ยจิตนั่นแหละครับของคนคนนั้นมันเรื่องจิตเรื่องเดียวเอาคนที่ไม่ใช่มีจิตที่เนี่ยไปลองทำสิไม่ต่างกันแน่ๆเด้อคนที่พัฒนาจิตได้เขาทำน้ำได้หมดเรื่องจิตเรื่องเดียวแต่เขาไม่พูดเรื่องจิตเขาพูดเรื่องโมเลกุลเขาพูดเรื่องอะตอมนะเข้าใจยังแต่น้องออกพูดเรื่องจิตเทียบไปยังอะตอมยังได้ด้วยกฎพระไตรลักษณ์กับที่อะตอมนี่จะต้องมีอะไรเลยกฎพระไตรลักษณ์พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลก
ทุกขังอนิจจังอนัตตานะอะตอมก็มีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนลุงออกพูดได้2คู่ในที่เดียวกันด้วยนะมาต่างกันเยอะก็แปลว่าคนที่วิจัยเรื่องน้ำที่ว่ามารักษามนุษย์ผ่านลุงออกแข่งกับลุงออกสิลุงออก2มือเปล่าท้าด้วยที่ว่านะเพราะฉะนั้นน้ำเป็นยาที่ลุงออกพูดถึงเนี่ยก็คือใครเป็นคนบอกให้ทำเห็นไหมเอองงไหมเนี่ย เอาให้ใครไปให้บอกให้ทำสิครับกับลุงออกบอกให้ทำเป็นคนละเรื่องไหมดีไม่ดีคนละกลิ่นคนละรสจะซ้ำไปน้ำอันเดียวกันนี่แหละภาชนะเดียวกันน้ำมาจากไหนครับร้องที่ไม่รู้ได้เป็นนัก